บายดีทุกคนมื้อนี้ก็อยู่กับแมนสาราเซโนโอเคอีกแล้วเด้อมื้อนี้เฮาก็มาขนข้าวตามเคยเนาะตอนนี้กําลังขนข้าวใส่รถไถเตยกําลังตู้เป็นคนอยู่ก็อีกคนเสร็จรถไถข้าวก็มัดบักใหญ่ๆนึงตอนนี้เฮาก็ใกล้สิเต็มรถแล้วนี่ยังไงให้เติบใช่ลืมหมัดหนึ่งตู้โซ่หมัดข้าวดูมันข้าวใหญ่นะใหญ่แต่โหมากขึ้นหน่อยใช่ไหมอันนี้ข้าวที่เขาตัดมาทุกคนมันก็เลยเป็นแบบนี้หมัดใหญ่เข้าไว้โหคนมันเท่ตอนนี้พ่อกำลังจะเอารถไถขึ้นมาให้เทิงแล้วใกล้จะเต็มรถแล้วมีใครอยากช่วยบ่มาช่วยน้องเต๋ยกับน้องตู่หน่อยเด้อมันยืดอยู่ช่วยเด้ช่วยอยู่ได้เฮาก็ช่วยเบิ่งนี่นะเมื่อยบ่เมื่อยบ่ก็มาก็มาในตู้บนเขาเฮียนเด้อเพิ่นก็มาตะแลงไฟมาช่วยได้กินต้มไก่ไก่หลายเด้อว่าไฟมาช่วยได้กินต้มไก คนเต็มรถแล้วเนาะกำลังติดเมื่อกล่องตอนนี้ก็ติดรถไถเมื่อละสิพาลดลงล่ะแต่บ่เป็นหยังเนาะรถเฮาแข็งแฮงหยุดไก่กองเข้าหยุดต้องเราเดี๋ยวเข้าไก่กองเข้าแล้วเอาก็มาไก่ไก่กองเข้าน้องเจ้ากองสูงได้ไอ้เมฆเก็บไม่ใช่
าเก็บช่อยแม่ตู้แม่ตู้มันก็หักกันมาแต่เฮียนแล้วก็มาส่งแม่อยู่ปะนะโบวิดไปอีกเออดิซุกโบวิดเนี่ยชุกชุกชุกปดเล็กเลยวะชุกไปอย่างก้นมันนะตู้นักตู้ไปชุกตะกดผู้เดียวดึงห้องแยงฮะได้แล้วชมนะพายสิขึ้นกล่องข้าวไปโอ้คิดทอดแล้วติโอเห็นมือเดียวนึงอับบีบุญเดี๋ยวเอาตีรถไถรถไถเยียบตีขึ้นเล็กช่างพอดีเนี่ยเล็กช่างพอดีเนี่ยอันนี้เขากับที่คนข้าวมากกล่องนี่ทุกคนนี่กล่องข้าวเขามากกันใหญ่นึงนี่จะเพิ่มดอกกล่องเพิ่มข้าวที่เขาตัดเดี๋ยวมันก็เลยเพิ่มหลายข้าวกระตุ้นข้าวกระตุ้นหัวใหญ่นะข้าวใส่ความไวอย่างเดียวเปลี่ยนเบิร์ดทะเลวแล้วเขาตัดจำมาปั่นมันมีคราวเดียวนี่ที่เดี๋ยวพ่อไปเก็บแล้วค่ะใช่ไหมใช่ไหมเองแล้วตู้ฉีดขึ้นมาฉีดขึ้นมาพ่อพ่อไอ้พ่อมาตอบได้ก็บอกไปพ่อบอกว่าให้ขึ้นฮอดเพลงป่ายห้างอย่างพ่อของเขาอันนี้ให้รถมือเห็นเสียงโต้ตะพุ้นลุ่มพุ้นตัวนี้กองขึ้นเสียงก้อนตัวนี้เฮ็ดเวียกเท่าไหร่เต็มรถนี่ว่าสิบ่ใหญ่เนาะเพาะเอาในท้ายมันละขึ้นมาชุดชุดยับเข้ามายับเข้ามาเข้ากี่คนโธ่รถมันนี่ไม่ธรรมดาเด้อโอ้ยเมื่อคนผู้เดียวยิ่งลืมนะเหงาบ่เด็กนี่ไม่ธรรมดาเสร็จเขาไม่เห็นนิดน้อยใส่สีผงคุ้มสูงแสงเบิร์ดล็อบจุ่มหรือหมูอื่นโกงแล้วบุญมาเนี่ยพอบุญมาเนี่ยพี่บุญมาลูกอีล่าเลย
ว่าเนี่ยก็ได้ชามอุ้มหัวอุ้มแล้วเจ้าห้าอุ้มแล้วเจ้าห้าท่านฮะมันสูงเหยียบลงเหยียบลงเหยียบลงโอ้มันน่ะเหยียบโหเด้อตอนนี้ฮะกระกองใกล้สิแล้วแหละอ๋อกล่องบ้องสูงนึงบัดนี้พี่พ่ออยู่สูงเลยวันนี้ลงมาบ่ได้ละกล่องเข้าสูงพุ่นโอเคนะทุกคนตอนนี้เฮาก็ขนเข้าแล้วแล้วเฮามานั่งมานั่งเจ้าเมื่อยอยู่ป่าหญ้าอ่ะป่าหญ้าหางหมาสำหรับคลิปนี้ก็สิปิดซะมีนะทุกคนตอนนี้ก็เมื่อยแห้งแล้วแต่ว่าแล้วก็ค่ําแล้วตอนนี้ฮะตอนนี้เฮากําลังสิเมื่อแล้วแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากสองสาวลาวเซโนโอเคเด้อบ๊ายบายจ้าคุณนอน